งาน Rock on Earth ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับใครที่เคยติดตามงานนี้มาก่อนนะครับก็คงจะวันนี้มีใครที่ตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะไหมครับยกมืออย่างมั่นใจครับยกมือสูงๆครับยกมือสูงๆไม่พอส่งเสียงด้วยครับวันนี้ใครตั้งใจมาเจอใครเป็นพิเศษบ้างเรียกชื่อพวกเขาหน่อยครับว้าวเลยครับเจอใครนะครับซานมิเกลเหรอครับ อันนั้นปวดเท่าไหร่ไม่แน่ใจพี่สุกัญญามิเกลนะฮะก็เมื่อตอนเย็นนะครับบ่ายๆก็มาสาวเช็คกันนะครับได้เจอตัวจริงที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรับรองได้ว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนเลยนะฮะยังไงวันนี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนก็แล้วกันนะครับใครยังหิวอยู่ทานให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวดึกๆเรามาสนุกสนานขึ้นมาเต้นด้วยกันนะฮะถ้าจริงๆยังมีเสียงพี่สาวคนหนึ่งนะครับที่เขาจะมาเกริ่นนำเข้างานของเราวันนี้ Rock on Earth นะครับเป็นเสียงของพี่บีขนาดคำนะครับเดี๋ยวเราไปเจอและไปฟังกับเขาเลยนะครับ Rock on Earth เป็นงานของชาวร็อกงั้นบีขอใช้เสียงเพื่อส่งเข้าช่วงต่างๆของงานครั้งนี้อย่างที่ทราบแล้วว่างานนี้เพื่อมูลนิธิชอช้างชราI'm not afraid to die.
รับการสนับสนุนจากปาร์ตี้ทอยตั้งแต่ต้นโดยทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจให้เกิดงานนี้ขึ้นดังนั้นเราจึงขอให้ทางร้านส่งวงดนตรีเจ้าบ้านมาสำแดงให้เราได้เก็บเกี่ยวความสุขความงามของดนตรีพบกับบิ๊กบอยฉบับของพวกเขาที่มาพร้อมหัวใจเพื่อส่วนรวมพบกับวงเซอร
เสียงของพี่หมีเพื่อเข้าสู่พี่สาวถัดไปคนนี้นะครับเมื่อกี้ยังเรียกสาวอยู่เลยเราสาวลงดูใจบอกโอ้โหเรียกสาวแต่บอกว่าขอตินิดนึงนะบอกว่าเป็นตำนานเนี่ยไม่ยอมรับนะพี่เนาะฟังดูแล้วมันนานมันนานไปเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีมนุษย์เป็นส่วนของธรรมชาติวันนี้นะคะก็จะดีที่เข้าเลยมั้ยโอเคครับพี่เลยครับผมสวัสดีนะคะไหนขอเสียงหน่อยเลยได้ก็เริ่มจะเมาแล้วนะเพราะว่าตั้งเบียร์ไป3แก้วแล้วรอวงมีแต่วงมันๆทั้งนั้นมาปักทิ้งถอยทันทีก็ขอดื่มนิดนึงก็แล้วกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไปแค่ก็ดื่มทุกที่นะคือวันนี้นะก็ได้รับคำชวนจากคุณสุภยามิเกลนะคะว่าวันนี้เป็นงานการพิศนนะคะเรามาร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยมูลนิธิชอช้างฉลามนะคะมูลนิธิชอช้างฉลามเดี๋ยวเนี่ยก็ช้างนี่เดี๋ยวจะร้องเพลงช่วยเหมือนกันก็ช้างนะที่ฟังจากทางเจ้าภาพก็คือพี่มิเกลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ดูแลช้างซึ่งปลดระวางนะจากทั่วประเทศนะคะไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนจะบอบช้ำหรือว่าถูกทอดทิ้งที่ไหนก็แล้วแต่นะคะวันหนึ่งนะคะเราทำงานหนักนะคะสักวันหนึ่งถ้าเราถูกทอดทิ้งนะคะที่นี่จะเป็นบ้านสุดท้ายให้กับช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณค่านะกับทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของบ้านเรานะคะอูเองก็เป็นนักร้องนะที่จะบอกว่าเขาบอกมาให้บอกว่าจนเขาบอกว่ารวยน้อยอาจจะรวยน้อยหน่อยแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่กันนะคะที่พักพิงพอเนี่ยเราทุกๆคนถ้าหากว่าช่วยการบริจาคสักนิดนึงนะคะอาจจะคนละ100 200 300แล้วแต่กำลังเนี่ยมันก็จะช่วยช้างที่ถูกปลดระวางถูกทอดทิ้งได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะบริจาคเนี่ยอยากจะทำบุญตัวเองพวกเราเนี่ยเป็นคนกลางคืนแล้วก็ได้ทำบุญนะคะอยากจะทักชวนน้องๆเพื่อนๆเห็นมีหลายคนมีอย่างพี่โพลิสเนี่ยน้องเอ็มมี่เนี่ยขอเซ็ตปรบมือหน่อยเราท่านนะคะที่ต้อนรับนะคะเวงก็ไม่ได้มาปาร์ตี้ทองนานแล้วแต่ที่นี้อยากจะให้แบบทุกคนแบบว่าแบบงัดเอาพลังกันออกมาช่วยช้างในวันนี้แม้ว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าใหญ่เล่นอะไรมากมายแต่ว่าเราว่าที่เนี่ยมันก็ช่วยเยอะอาจจะเป็นปีด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นบริจาคเราไม่ต้องอายนำเสนอไปเลยคุณมีสตังค์เท่าไหร่คุณหยอดได้เลยนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้โอ้ก็จะทำหน้าที่ของอู้ค่ะคืออาจจะก็จะร้องเพลงให้ฟังให้ทุกคนสำราญกันแล้วทุกคนเมื่อกี้ก็เต็มที่กันละช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงระคายหูอาจจะเบื่อหรือว่ายังไงก็แต่นะคะก็ทนฟังนิดนึงเพราะว่ามีโควต้าร้องแค่5เพลงMm-hmm.
พลงเราจะมีน้อยนะI'm not afraid to die.
ต้องผ่านเมืองวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาในจุดหมายฉันเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อจิตใจอันมีแท้ที่ดีต่อกันฉันเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อจิตใจใครจะคาดคิดว่าร็อกวันเดอร์จะสามารถเป็นศิลปินแดนอาทิตย์ไทยให้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อแสดงพลังแห่งความรักที่มีต่อประเทศไทยอีกทั้งวันนี้เรายังมีขุนขวานที่ทุกครั้งที่จับดนตรีชิ้นเครื่องกายเมื่อเราต้องหยุดโลกขอเชิญทุกท่านพบกับไฮไลท์ของร็อกวันเดอร์กับที่ตอนนี้นะเรียกสุดยอดเลย